ว่ากันถึงเรื่องจักรมโเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถ้าพี่จําเรื่องอยากรวยไหมของพี่วันได้นะจําได้มาอีกเรื่องแล้วนะอีกแล้วเหรอ,อที่เดิมเหรอที่เดิมค่ะพี่ แต่อันนี้เป็นเรื่องที่พี่วรรณเขาส่งมามเขาที่แล้วพี่วรรณเล่าเองอันนี้เขาฝากหนูมาเล่าค่ะครับพี่วรรณบอกว่าหลังจากที่พี่เขาเจอเหตุการณ์พวกนั้นเนี่ยเขาก็ไปเล่าให้เพื่อนๆในด่านฟังซึ่งทุกคนเขาก็เชื่อกันเพราะว่ามันมีเสียงร่ำลือกันมาอยู่แล้วค่ะพี่แต่มีเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งเขาไม่เชื่อเขาคิดว่าพี่วรรณคิดไปเองนอก <ol> จากไม่เชื่อแล้วเนี่ยเขาก็เลยพูดจาลบหลู่ไปเน็บแนมแรงๆค่ะพี่แล้วก็ไปว่าคนที่ไปเชื่อว่าแบบงมงาย ทีนี้เนี่ยเขาก็เลยเจอเองเลยค่ะอม,มาคืนหนึ่งเนี่ยคือพี่ผู้ชายคนนั้นเขาเข้าเวรพลัดบ่ายครับแล้วเขาก็ต้องนอนด่านเพื่อที่จะต่อเวรพลัดเช้าค่ะพี่เขานอนห้องนอนของผู้ชายซึ่งห้องนอนผู้ชายกับผู้หญิงที่เรารู้กันเนี่ยมันจะแยกกันครับห้องนอนของผู้ชายจะอยู่ที่หลังห้องอาหารค่ะห้องของผู้ชายมันจะเล็กใส่เตียงได้แค่สองเตียงแล้วก็ในห้องของเขาเนี่ยเตียงจะเป็นเตียงชั้นเดียวนะอืมพอเราเปิดประตูเข้าไปปุ๊บ เตียงเนี่ยจะเป็นแบบขวางซึ่งอยู่ซ้ายมือกับขวามือค่ะคแล้วก็จะมีห้องเก็บของอยู่ที่หลังเตียงอีกทีหนึ่งประตูของห้องเก็บของเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบเลื่อนเหมือน,นประตูประตูห้องของคนญี่ปุ่นนะคะพี่ผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเขาอะ่ะนอนที่เตียงที่เปิดประตูเข้าไปปุ๊บแล้วก็จะเจอเตียงเลยคในลักษณะการนอนเนี่ยหัวจะอยู่ทางซ้ายมือปลายเท้าจะหันไปทางห้องเก็บของอืเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยเขานอนเปิดไฟอยู่นะนอนนอนอยู่อะ่ะ เขาก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะว่ามันมีเสียงประตูห้องเก็บของที่มันเลื่อนนะฮะครับแต่ว่าพอเขาลืมตาดูปุ๊บประตะูมันไม่เปิดค่ะพี่อืมเขาก็ลืมตาแล้วเขามองไปปุ๊บเขาเห็นมีผู้ชายตัวใหญ่ๆดๆําๆครับรูปร่างลักษณะเนี่ยเหมือนผู้ชายคนที่พี่หวานเจอเลยอืมอืมผู้ชายคนนั้นเนี่ยกําลังเดินออกมาจากห้องเก็บของครับแล้วก็เดินผ่านหน้าเขาเดินทะลุป,ประตูออกไปเลยค่ะอืม พี่ผู้ชายเขาบอกว่าเขาตกใจสุดขีดเลยพี่รีวบวิ่งออกมาจากห้องนอนไปที่ห้องอาหารแล้วก็นั่งอยู่จนเช้าเลยค่ะครับตอนแรกเนี่ยพี่เขาไม่ได้เล่าให้ใครฟังเพราะว่าไปว่าคนอื่นเขาไวเ้เยอะไงแต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนที่นอนจากห้องนอนของผู้ชายอ่ะไปนอนที่ห้องอาหารแทนครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเขานอนไม่ได้เลยนะเขาบอกว่าทุกครั้งที่เขาไปนอนที่ห้องอาหารนะคะเขารู้สึกเหมือนโดนผีอำทุกคืนเลยพี่อืมจนกลายเป็นว่าหลังจากนั้นเขาก็ไม่กล้านอนที่ดานอีก วันไหนที่พี่ผู้ชายคนนี้ต้องเข้าเวรดึกเวลาพักเขาก็จะไม่นอนทำนู่นทำนี่จนหมดเวลาพักเลยค่ะอืมจนพอสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาเจอบ่อยๆเข้าเนี่ยเขาก็เลยต้องมาเล่าให้ทุกคนในด่านฟังว่าเขาเจอแบบนี้แบบนี้ทุกคนก็เลยบอกว่าให้เขาอ่ะไปจุดธูปขอสมาลาโทษครับค่ะพอหลังจากนี้เนี่ยคือปกติทุกปีที่ด่านเขามีเรื่องรล่าลืออย่างนี้อยู่แล้วไงเขาก็เลยจะมีการทำบุญทุกปีอืม ซึ่งการไหว้เจ้าที่เนี่ยก็จะมีการขอขามาอยู่แล้วแต่ว่าครั้งเนี้ยพี่คนเนี้ยก็ต้องไปขอขามาแบบแยกอีกทีหนึ่งและหลังจากนั้นพอถึงช่วงที่มีการโยกย้ายใหญ่อ่ะค่ะพี่ผู้ชายคนนี้ก็เลยขอทําเรื่องย้ายด่านไปเลยอืมแต่เรื่องกนไม่ใช่แค่นี้มันไม่ใช่แค่พี่ผู้ชายมีพี่คนหนึ่งที่เป็นแม่บ้าน แกเจอจนเสียสติแล้วก็ต้องขอลาออกไปเลยค่ะพี่เสียสติเลยเหรอใช่ค่ะทําไมแกถึงเจอจนทั้งกระทั่งเสียสติเขาเล่าให้ฟังป่ะเล่าค่ะพี่คือเรื่องของเรื่องเป็นแบบนี้คืออย่างที่เคยบอกพี่วรรณเคยบอกว่าห้องนอนของผู้หญิงอะ่ะมันจะมีเตียงอยู่สามเตียงและแต่ละเตียงของห้องอะ่ะมันจะเป็นเตียงสองชั้นแต่เตียงในสุดอะค่ะที่พี่วรรณเคยไปนอนแล้วพี่วรรณบอกว่าเขาเคยเจอมือมาสอดที่คอครับ เตียงนั้นน่ะชั้นบนพี่วันเขาเพิ่งรู้ว่าเขาห้ามขึ้นไปนอนอืเพราะว่ามันเก่าแล้วที่นอนด้านบนอะคะ่ะในส่วนของที่นอนด้านบนเนี่ยมันจะเป็นที่นอนเก่าแต่ว่าจะไม่มีผ้าปูที่นอนเพราะว่ามันเป็นเก่าๆแล้วอะคะ่ะเขาก็เลยบอกว่า ตรงนั้นเนี่ยปกติคนจะนอนอะ่ะจะนอนข้างล่างแล้วพอถึงเวลาที่มันจะต้องเปลี่ยนแล้วเนี่ยทางหน่วยงานเขาก็เลยจะเอาที่นอนเก่าอันเนี้ยออกไปแล้วก็เอาอันใหม่มาแทนครับแต่พอทุกครั้งที่เขาจะมีการเปลี่ยนเนี่ยคนที่อยู่ที่นี่มานานๆแล้วอะ่ะเขาก็จะบอกว่าเตียงชั้นบนห้ามทุกคนไปยุ่งเด็ดขาดอืแต่พอมันมีครั้งหนึ่งที่มีหัวหน้าใหญ่อ่ะคะ่ะเพิ่งโยกย้ายมาใหม่แกก็บอกให้แม่บ้านคนเนี้ยเขาเอาที่นอนไปเปลี่ยน เพื่อที่จะเอาไปทิ้งเพราะว่ามันเก่ามากแล้วค่ะตอนนั้นทุกคนในด่านเขาก็ขอไว้นะพี่บอกว่าอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งกับเตียงอันบนครับแล้วเขาก็บอกเหตุผลให้หัวหน้าฟังว่ามันเคยเจอหรือเคยเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าหัวหน้าใหญ่แกไม่เชื่อเรื่องนี้แล้วด้วยความที่ว่าทุกคนก็ไม่กล้าขัดคําสั่งอะค่ะพี่ครับก็กลายเป็นว่าความซวยมันตกไปที่แม่บ้านเพราะว่าแม่บ้านแกจะต้องเป็นคนยกลงมามแล้วก็เอาไปให้รถขยะนําไปทิ้งอทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นปุ๊บ คืนแรกค่ะพี่แกก็ฝันว่ามีผู้หญิงมาหาคแล้วก็มาถามหาว่าเอาที่นอนเขาไปไหนคืนแรกเนี่ยเขาพูดดีนะพี่พี่แม่บ้านคนนี้เขาคิดว่าเขาแค่ฝันไปเขาก็เลยไม่เล่าให้ใครฟังครับแกฝันอย่างเนี้ยสองสามคืนแต่แกก็ยังไม่คิดอะไรไงเพราะมันแค่ฝันแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ยังมาพูดดีอจนมาวันถัดมาวันหนึ่งเขาบอกว่าแกกึ่งหลับกึ่งตื่นอยู่ครับผู้หญิงคนเนี้ยค่ะมาเป็นตัวเป็นตนเลยค่ะอืมาตะคอกถามเลยว่า มึงเอาที่นอนกูไปไหนมหมอนที่นอนกูอยู่ไหนสวยเออมาตะคอกใส่จนทีนี้เนี่ยแกตื่นมาปุ๊บแกรู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ปกติแล้วแกก็เลยต้องไปเล่าให้ทุกคนฟังทุกคนก็แบบเล่าว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็เตียงบนเนี่ยมันเขาถึงบอกว่าห้ามทุกคนเข้าไปยุ่งและหลังจากนั้นเนี่ยพี่แม่บ้านคนนี้ก็เลยลาออกแล้วก็เสียสติจนทำงานไม่ได้ค่ะครับและหลังจากนั้น บ้านของแม่บ้านคนเนี้มันมีเพื่อนบ้านที่เขาเป็นแม่บ้านอยู่ใกล้ๆกันอืเพื่อนที่เป็นแม่บ้านบอกว่าเขาไปหาพี่แม่บ้านคนนี้ที่บ้านบ,บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยให้กลับมาแล้วก็มาขอสมาลาโทษเหมือนกันว่าที่ยกเตียงไปทิ้งปรากฏว่าพี่แม่บ้านคนนั้นเขาบอกว่าเขาไม่ไปเขาไม่ไปแล้วก็พูดจาเหมือนแบบหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาค่ะและจนสุดท้ายกลายเป็นว่าตอนนี้ก็ทุกคนไม่มีใครเจอพี่แม่บ้านคนนั้นอีกเลยออืืมคือโอ้โหดูสิดูดูเป็น ดูเป็นเจ้าที่วิญญาณที่ดูเกลี้ยกลาดยังไงก็ไม่รู้คือมันมันมีทั้งผู้ชายผู้หญิงหรือว่ามันมันน่าเยอะอะเยอะไปส่วนเคสแรกพอเข้าใจได้ว่าเขาก็อยู่ของเขาดีๆค่ะะก็ไปไปท้าทายไปทําอะไรเขาอันนั้นก็เข้าใจได้แต่เคสที่สองอ่ะเอ้าเขาเขาทํางานอ่ะค่ะเขาไม่สามารถที่จะขัดคําสั่งของ ผู้บังคับบัญชาได้อะใช่ค่ะแล้วเข,เขาขาดคําสั่งเขาก็ตกงานสิออย่างเงี้ยดูแบบเออเฮ้ยจริงแล้วต้องทําอะไรสักอย่างนะแล้วอาการของพี่แม่บ้านคนเนี้ยคนที่ไปเยี่ยมไปหาเขาบอกว่าอ,อาการน่าสงสารมากเลยเหมือนคนแบบกลายเป็นจิตวิตตกไปเลยหวาดหวาดระแวงไปหมดเลยอะค่ะครับอืม,มันจะกลายเป็นการสร้างกรรมให้กับวิญญ,ญาณตนนั้นเองนะค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทาง ทางผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าสถานที่อย่างเนี้ยเขาจะมีการแก้ไขยังไงกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเพราะเนี่ยมันหลายเรื่องมากแล้วนะ,ะส่งมาเนี่ยประมาณสักสามสามท่านสามท่านนะสถานที่เดียวกันค<ะ>่ะนะครับก็คือเป็นสถานที่ทํางานที่หนึ่งแล้วกันคุณผู้ชมคุณฟังสามท่านนี้ไม่รวมพี่วันที่มาเล่าเองนะคะรวมเป็นสี่ใช่ค่ะเออสี่คนแล้วนะนะก็ต้องอยู่ด้วยความแบบ ว่าระแวงอย่างนี้หรือหรือจะต้องไปเส้นไหว้ด้วยอะไรบางอย่างหรือเปล่าถึงจะดีขึ้นอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จะไหว้ใครด้วยนะนต้องแก้ไขนะเรื่องอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวเป็นขวัญกำลังใจของพนักงานเสียหายนี่แย่เลยนะค<ะ>่ะนะครับอ่ะยังไงก็ขอบคุณด้วยก็แล้วกันสำหรับท่านที่อาจจะไม่สะดวก นะครับในการโทรศัพท์มาเล่าแบบส,สดๆหน้าไหม่ก็ใช้วิธีการส่งเมลมาแบบนี้เนี่ยแหละครับส่งมาได้นะครับที่ TheGhostRadioThailand@gmail.com นะฮะตอนนี้ก็มีทยอยเข้ามาเรื่อยๆฮะ,ะทั้งเจ๊หวีแล้วก็น้องแบงก็จะทยอยอ่านไปเรื่อยๆก็แล้วกัน